สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและท่านสมาชิกชมรมคนชอบฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะ DC Absolute สำหรับชื่อนี้นะครับหากว่าคนที่ติดตามข่าวในวงการคอมิกมาก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันคือชื่อของหัวเรื่องหรือควรจะเรียกว่าเป็นชื่อของจักรวาลที่ทาง DC พยายามที่จะผลักดันให้เนื้อหาภายในจักรวาลนี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะหัวเรื่องใหม่ของค่ายอีกจักรวาลนึงในยุคต่อไปโดยคอนเซปต์ของมันก็จะเป็นการหยิบยกนำไอเดียของทางฝั่งคู่แข่งนะครับที่เคยได้ทำเอาไว้เกี่ยวกับแนวคิดของจักรวาล Marvel Ultimate มาปรับใช้กับโครงสร้างในการเล่าเรื่องของพวกเขาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเขียนหรือผู้สร้างหลายคนสามารถรังสรรค์เรื่องราวหรือไม่ก็มอบนิยามใหม่ให้กับตัวละครต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องข้อจำกัดด้านความต่อเนื่องที่เนื้อหาภายในคอมิกเล่มนี้มันก็จะต้องไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาภายในคอมิกเล่มอื่นโมเดลการสร้างจักรวาลแยกขึ้นมาเคียงคู่กับความต่อเนื่องหลักแบบที่ Marvel ได้เคยทำไปในจักรวาล Ultimate ก็นับเป็นโมเดลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันสำเร็จนะและด้วยความสำเร็จของโมเดลธุรกิจแบบนี้มันก็เลยทำให้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาทาง Marvel ก็ได้มีการนำมาหัวเรื่องของจักรวาล Ultimate กลับมารีแบรนด์ใหม่เมื่อเห็นแบบนี้ทาง DC ก็เลยจำเป็นต้องสร้างจักรวาลที่มีคอนเซปต์คล้ายคลึงกันเพื่อปรับภาพลักษณ์ซูเปอร์ฮีโร่ภายในจักรวาลของพวกเขาให้มันมีความสดใหม่มากขึ้นและสอดคล้องกับรสนิยมของผู้อ่านในยุคปัจจุบันที่ต้องการอะไรที่มันดูแปลกใหม่ฉีกออกมาจากต้นฉบับโดยสิ้นเชิงโดยนี่ก็คือสิ่งที่ทาง DC พยายามที่จะทำกับหัวเรื่องของ DC Absolute โดยเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของจักรวาล Absolute มันเกิดขึ้นมาจากอะไรมีเนื้อหายังไงกันบ้างมีคอนเซปต์แบบใดภายในวันนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับจักรวาลนี้กันให้มากขึ้นโดยปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ทาง DC จำเป็นต้องนำโมเดลจักรวาล Ultimate ของ Marvel มาปรับใช้กับตัวเองมันก็เป็นไปตามเนื้อหาที่ผมได้เคยเล่าไปแล้วเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การรีบูทของจักรวาล DC ว่าในทุกครั้งที่พวกเขาทำการเรทคอนหรือรีแบรนดิ้งตัวเองสิ่งหนึ่งที่มันมักจะมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความต่อเนื่องความไม่สมเหตุสมผลความไม่เมคเซนส์อะไรบางอย่างที่มันก็มาจะมีอยู่ทุกยุคในทุกครั้งที่พวกเขารีบูทจักรวาลแล้วพอแก้ปัญหาหนึ่งได้อีกปัญหาหนึ่งก็จะตามมาอยู่ตลอดซึ่งยิ่งทำให้เรื่องราวของพวกเขาที่มักจะมีการเล่นเกี่ยวกับความต่อเนื่องและก็คอนเซปต์ของมัลติเวิร์สมันก็จะยิ่งซับซ้อนและมีเนื้อหาที่เข้าใจยากมากขึ้นในทุกครั้งที่พวกเขาพยายามจะแก้ปัญหามันก็เลยทำให้โมเดลธุรกิจที่ทาง Marvel เคยใช้สำหรับการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาล Ultimate ขึ้นมาให้มันมีเนื้อหาเป็นหัวเล่มที่เป็นการ stand alone แยกออกมาเป็นของตัวเองโดยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่มันกำลังเกิดขึ้นภายในจักรวาลกระแสหลักของพวกเขาจึงดูเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากที่สุดสำหรับสถานการณ์ที่ DC ต้องเผชิญตลอดช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาการทำแบบนี้มันจะช่วยพวกเขาสามารถนำเสนอนิยามหรือการตีความใหม่ๆให้กับตัวละครต่างๆได้โดยที่พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการที่เนื้อหาเหล่านั้นมันจะไปกระทบกับเรื่องราวของจักรวาลหลักที่ดำเนินอยู่หรือเปล่าและนี่แหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของแนวคิด DC Absolute จักรวาลคู่ขนานแห่งใหม่ของ DC ที่จะได้รับการผลักดันให้เป็นหัวเรือหลักของพวกเขาในยุคต่อไปแม้มันจะไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ดำเนินอยู่บน Earth 0หรือจักรวาลหลักของพวกเขาก็ตามโดยทาง DC เขาก็ได้มอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลโปรเจกต์นี้ให้กับนักเขียนอย่างคุณสกอตต์สไนเดอร์นักเขียนผู้ที่เคยฝากผลงานเอาไว้ในเหตุการณ์ Dark Knight Metal อีเวนท์ที่เป็นการแนะนำให้ผู้อ่านอย่างพวกเราได้รู้จักกับคอนเซปต์ของแบทแมนจากจักรวาลด้านลบและ Dark Multiverse ซึ่งถูกนำไปใช้เป็นรากฐานในการรีบูทครั้งใหญ่ล่าสุดของพวกเขาภายในอีเวนท์ Dark Knight Death Metalทั้ง2เหตุการณ์ที่นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของจักรวาล DC ในช่วง 5-7 ปีที่ผ่านมาก็คือสิ่งที่มันถูกรังสรรค์ขึ้นมาภายใต้วิสัยทัศน์ของนักเขียนอย่างคุณสกอตต์สไนเดอร์นี่แหละแล้วผมเองก็ต้องขอพูดดักเอาไว้ก่อนถึงเขาจะนำสกุลสไนเดอร์เหมือนกันแต่คุณสกอตต์เขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับผู้กำกับอย่างแซชสไนเดอร์แต่อย่างใดต่อให้พวกเขาจะนำสกุลเดียวกันแต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นญาติหรือมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดใดๆต่อกันและกันเลยและจากผลงานที่เขาได้เคยฝากเอาไว้ให้กับทาง DC มันจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ทางสำนักพิมพ์จึงได้มอบหมายให้เขาเป็นผู้ที่ดูแลโปรเจกต์ที่มีความสำคัญอย่าง DC Absolute ที่พวกเขาได้วางมันเอาไว้ให้เป็นหัวเรือและเป็นความหวังในการกระตุ้นยอดขายคอมิกของพวกเขาให้มันกลับมากลายเป็นกระแสอีกครั้งนึงหลังจากที่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างที่จะซบเซาเพราะว่าแทนที่คุณสกอตต์และทีมงานจะทำเพียงแค่การปรับเนื้อหาของพวกฮีโร่ภายในจักรวาล Absolute ให้มันเข้าถึงง่ายและดูทันสมัยมากขึ้นตามสูตรสำเร็จที่ทางค่ายทำมาโดยตลอด
การปรับโทนและการเล่าเรื่องให้มันสอดคล้องกับรสนิยมรวมถึงความต้องการของผู้อ่านในยุคปัจจุบันก็ถือเป็นเป้าหมายที่คุณสกอตและทีมงานวางเอาไว้ว่าพวกเขาอยากจะทำกับ DC Absolute อยู่แล้วแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาก็ยังต้องการคอนเซปต์อะไรบางอย่างที่ทำให้การนำเสนอความเปลี่ยนแปลงของพวกเขาในครั้งนี้มันดูมีความแตกต่างและจะไม่เหมือนกับสิ่งที่ DC ทำเอาไว้กับการรีบูทครั้งก่อนๆของพวกเขาโดยคอนเซปต์ดังกล่าวก็คือแนวคิดที่ว่าจะเป็นยังไงกันถ้าเกิดพวกซูเปอร์ฮีโร่ภายในจักรวาลนี้พวกเขาแต่ละคนก็จะขาดปัจจัยสำคัญอะไรบางอย่างที่เป็นข้อได้เปรียบในการทำให้พวกเขาสามารถเป็นฮีโร่ได้ง่ายขึ้นภายในจักรวาลหลักอย่างถ้าบรูซเวนเขาไม่ได้เกิดมารวยพอแบทแมนขาดทรัพยากรด้านการเงินไปอัศวินแห่งรัตติการที่เป็นสารเตี้ยภายในเมืองกอธแฮมมันจะออกมาในรูปแบบใดกันการตัดพวกปัจจัยหรือทรัพยากรที่เป็นแต้มต่อให้กับทางฝั่งฮีโร่ออกไปนี่แหละมันก็จะเป็นคอนเซปต์พื้นฐานที่สกอตต์ชไนเดอร์เขาจะได้วางเอาไว้ให้เป็นโครงสร้างในการพัฒนาเรื่องราวของพวกซูเปอร์ฮีโร่ในจักรวาลแอบโซลูทแทบทุกคนโดยจุดแข็งสำคัญอย่างการที่ตัวละครภายในจักรวาลนี้จะขาดปัจจัยอำนวยความสะดวกต่างๆออกไปนอกจากมันจะเป็นการมอบมุมมองที่แตกต่างจากสิ่งที่ผู้อ่านอย่างเราคุ้นเคยกันตลอดมาเสน่ห์อีกอย่างนึงของจักรวาลนี้ก็คือพอพวกฮีโร่เขาไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกการที่อะไรบางอย่างมันขาดหายไปจากชีวิตของพวกเขามันก็ยิ่งเป็นการบีบให้พวกเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปว่าพวกเขาจะสามารถเติบโตขึ้นมาเพื่อกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในแบบที่พวกเขาควรจะเป็นได้หรือไม่ต่อให้พวกเขาจะไม่ได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมที่มันจะเอื้ออำนวยให้คนคนนึงสามารถยืนหยัดขึ้นมากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังภายในโลกที่ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดแค่ฟังผมก็ยังรู้สึกเลยนะว่าพอเรื่องอะไรแบบนี้มันดูมีความน่าติดตามแล้วก็น่าลุ้นเอาใจช่วยมากกว่าเรื่องราวแบบสุดสำเร็จที่พวกฮีโร่ทั่วไปมักจะเจอกันการเป็นฮีโร่ที่น่ายกย่องมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเกิดมาดีพร้อมขนาดไหนทว่าต่อให้คุณจะไม่ได้เกิดมาพร้อมและสภาพแวดล้อมมันก็ไม่เอื้ออำนวยแต่สุดท้ายคุณก็ยังเลือกเป็นฮีโร่อยู่ต่างหากล่ะผมก็มองว่าความตั้งใจอะไรแบบนั้นมันก็คือสิ่งที่น่ายกย่องมากกว่าแมสเซจหลักของ DC Absolute ก็จะเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญดังกล่าวเกี่ยวกับคุณค่าของความเป็นฮีโร่ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมแต่มันจะเป็นสิ่งที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากตัวตนและปณิธานของคนเรานี่แหละส่วนในแง่ของปัจจัยหลักที่ส่งผลให้พวกฮีโร่ภายในจักรวาลแอบโซลูทพวกเขาถึงจำเป็นต้องดิ้นรนมากกว่าตัวแปรของพวกเขาภายในจักรวาลหลักสิ่งหนึ่งมันก็เป็นเพราะอิทธิพลที่มาจากตัวตนของดาร์คไซด์ที่พลังงานความชั่วร้ายของเขามันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงกับโครงสร้างของความเป็นจริงในจักรวาลแอบโซลูทคือในขณะที่ทั่วไปภายในจักรวาลหลักของพวกฮีโร่มันจะได้รับการหล่อหลอมขึ้นมาจากพลังงานแห่งความหวังของซูเปอร์แมนแก่นแท้ของพลังงานที่มันก็มักจะถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยๆในช่วงการรีบูทยุคหลังของ DC โดยถ้าเกิดจะให้อธิบายง่ายตามความเข้าใจของผมนะพลังงานความหวังของซูเปอร์แมนมันก็คือพล็อตอาร์เมอร์ของพวกฮีโร่ตราบใดก็ตามที่รากฐานของจักรวาลยังคงถูกขับเคลื่อนด้วยความหวังของซูเปอร์แมนต่อให้พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือความสิ้นหวังขนาดไหนก็ตามสุดท้ายยังไงพวกเขาก็เป็นฝ่ายที่ชนะเสมอเพราะความยากลำบากมันก็คือเชื้อเพลิงชั้นดีในการทำให้ความหวังมันได้รับการเผาผลาญและเจิดจรัสมากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามสำหรับจักรวาลแอบโซลูทโลกนี้กับไม่ได้ถูกหลอมขึ้นมาจากความหวังของซูเปอร์แมนเอเนอร์จีแต่มันจะถูกสร้างขึ้นมาจากพื้นฐานความโกลาหลและความสิ้นหวังของดาร์คไซด์เอเนอร์จีแทนและเมื่อพลังงานของดาร์คไซด์เป็นอิทธิพลที่ส่งผลต่อความเป็นจริงนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกฮีโร่ที่เกิดขึ้นมาบนจักรวาลแอบโซลูทพวกเขาจึงสูญเสียปัจจัยที่สำคัญบางอย่างจากต้นกำเนิดดั้งเดิมของพวกเขาไปแล้วพอพวกเขาถูกวางให้เป็นฝ่ายที่เสียเปรียบฮีโร่ภายในจักรวาลแอบโซลูทจึงจำเป็นต้องเข้มแข็งมากกว่าที่เคยพยายามมากกว่าที่เป็นดิ้นรนและเผชิญหน้ากับปัญหาที่หนักกว่าปกติเพื่อให้พวกเขาสามารถเปล่งประกายเฉิดจรัสได้บนโลกที่ความชั่วร้ายมันได้ถูกวางเอาไว้ให้มีอิทธิพลเหนือกว่าความหวังนั่นเองส่วนเรื่องราวที่ว่าทำไมจู่ๆพลังงานความชั่วร้ายของดาร์คไซด์มันถึงได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือกว่าความหวังภายในจักรวาลแอบโซลูทได้นั้นเรื่องนี้นะครับพวกเราก็คงจะต้องย้อนกลับไปในช่วงที่มัลติเวิร์สของ DC มันจะเริ่มขยายตัวออกไปในระดับออมนิเวิร์สหลังจากเหตุการณ์ Dark Knight Death Metalในตอนนั้นตัวละครบนเอิร์ธศูนย์หรือก็คือจักรวาลหลักพวกเขาก็จะตรวจพบความเป็นจริงใหม่ที่มันเข้ามากลายเป็นศูนย์กลางของมัลติเวิร์สแทนที่จักรวาลของพวกเขาโดยหนึ่งในสองความเป็นจริงนั้นจะถูกเรียกว่า The Elseworld โลกที่ในตอนนั้นมันก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตัวละครต่างๆจึงได้คาดการเอาไว้ว่าด้วยสถานะแบบนี้ The Elseworld จึงเป็นโลกที่ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นไปได้มันจะเป็นอะไรก็ได้หมด
ก่อนที่ต่อมาพวกเขาก็จะได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า The Elseworld มันจะมีการส่งสัญญาณความถี่ที่ใกล้เคียงกับโครงสร้างของ Earth สู่ที่พวกเขาอยู่มาอย่างมากเพียงแค่มันจะเป็นสัญญาณที่มีความใหม่กว่ากระทั่งพอจบอีเวนต์ Absolute Power เดลแฟลชเจ้าเดิมที่ก็กำลังจะกลายเป็นจำเลยสังคมอีกรอบนึงในตอนนั้นเขาจะเป็นต้องตัดขาดการเชื่อมต่อของ Earth 0ออกจากมัลติเวิร์สโดยรวมไปเพื่อหยุดยั้งแผนการร้ายของป้ามหาภัยอแมนดาวอลเลอร์ที่คิดจะไปสยบพวกฮีโร่บน Earth อื่นหลังจากที่แผนการของเธอมันสามารถใช้ได้ผลบนโลกหลักโดยความหวังดีของแบร์รี่มันก็ส่งผลกระทบที่ไม่คาดคิดเพราะมันดันไปทำให้การรับรู้ระดับมัลติเวิร์สของดาร์ไซด์เองก็ถูกตัดขาดเช่นกันหลังจากนั้นจู่ๆดาร์ไซด์ก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลที่มาพร้อมกับความหิวกระหายในแบบที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนเพื่อตามหาคำตอบว่าในตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาดาร์ไซด์จึงได้ไปขอหรือควรจะเรียกว่าไปบังคับเขานั่นแหละให้นิวกอร์ที่เป็นคนสร้างมาเธอร์บ็อกซ์สร้างสิ่งที่เรียกว่ามิราเคิลแมชชีนไอเทมที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนแปลงความคิดให้มากลายเป็นความเป็นจริงขอเพียงแค่ผู้ใช้ต้องการอะไรไอ้เจ้าเครื่องนี้มันสามารถจาร์จหายได้หมดแต่การจะทำให้ Miracle Machine มันสามารถทำงานได้มันก็ดูเหมือนว่า Darkseid เขาก็จำเป็นต้องสั่งเวยเลือดของตัวเองเพื่อเปิดใช้งานมันทว่าเลือดที่มันได้มาจากการตัดมือข้างหนึ่งของเขาไปมันก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่มากเพียงพอต่อความต้องการในการเปิดใช้งานของ Miracle Machineเขารีแบกที่ดวงซวยเพราะก็ดันบอกไปว่าพวกเขาอะสามารถยอมถวายได้ทุกอย่างเลยนะถ้าเกิดดาร์คไซต้องการขอเพียงแค่ผู้เป็นพ่อขอมาดาร์คไซก็เลยกระซู้เขารีแบกผู้ที่เปรียบเสมือนกับเลือดเนื้อเชื้อไขของเขามาเป็นเครื่องเส้นให้กับมิราเคิลแมชชีนซะเลยแล้วพอมิราเคิลแมชชีนสามารถทำงานได้ไปที่เรียบร้อยลำดับต่อมาดาร์คไซก็จำเป็นต้องไปตามหาตัวแปรที่จำเป็นต่อการหาคำตอบของเขาโดยสิ่งนั้นก็คือตัวตนที่เป็นกระสอบทรายสีเขียวระดับจักรวาลตัวละครที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นตัวโดนของทุกอีเวนต์อย่างเดอะสเปกเตอร์อย่างไรก็ตามถึงสเปกเตอร์เขาจะกระสอบทรายแต่ด้วยความที่สเปกเตอร์เขาก็มีศักดิ์เป็นถึงความแค้นของพระเจ้าเลยนะเว้ยตัวตนระดับเขาจึงไม่สามารถถูกบังคับให้ไปช่วยหรือรวมร่างกับคนที่สเปกเตอร์ไม่ต้องการได้หรอกซึ่งถามว่าดาร์คไซด์มันรู้ไหมก็ต้องขอบอกเลยครับว่าเขาเองก็รู้ดีดาร์คไซด์ถึงได้สร้างมิราเคิลแมชชีนขึ้นมาเพื่อขอให้เขาได้รวมร่างกับสเปกเตอร์แม้ว่าจิตวิญญาณแห่งความแค้นของพระเจ้าผู้นี้มันจะไม่สมยอมก็ตามโดยเมื่อรวมร่างกันแล้วสเปกเตอร์ก็ได้เปิดเผยว่าในมัลติเวิร์สมันจะมีพลังงานอยู่2ประเภทหลักๆที่คอยทวงดุลสมดุลอำนาจของกันและกันอยู่อย่างแรกก็คือพลังงานแห่งชีวิตและความหวังที่คอยผลักดันความเป็นจริงให้ขยายตัวออกไปสู่ภายนอกซึ่งจะถูกแสดงออกมาผ่านรูปลักษณ์ของซูเปอร์แมนส่วนดาร์คไซด์เขาก็จะเป็นตัวแทนของพลังงานอีกด้านหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นสิ่งที่คอยยับยั้งและท้าทายการแผ่ขยายของชีวิตโดยความระสับระส่ายที่ดาร์คไซด์กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้มันก็สืบเนื่องมาจากการที่การเชื่อมต่อระหว่างมัลติเวิร์สถูกตัดขาดไปจากในตอนจบของอีเวนต์ Absolute Power พลังงานของดาร์คไซด์ที่ปกติมันควรจะถูกแผ่ขยายกระจายไปอยู่ในทุกความเป็นจริงก็เลยถูกดึงกลับมาอยู่ภายในตัวเขาเพียงแค่คนเดียวอยู่ครั้งนึงหลังจากที่เน็ตมันหลุดไปโดยทุกอย่างมันก็จะกลับมากลายเป็นปกติครั้งนึงเมื่อการเชื่อมต่อดังกล่าวมันกลับมาอย่างไรก็ตามการที่ดาร์คไซด์ได้ตระหนักถึงจุดยืนที่แท้จริงของตัวเขารวมถึงการที่เขาสามารถมีพลังได้มากกว่าที่ตัวเองเคยมีอยู่มันก็ย่อมจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ดาร์คไซด์จะมีความรู้สึกไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมเขายังอยากสัมผัสพลังมากกว่านี้และอยากจะเป็นตัวตนของเขาในแบบที่สมบูรณ์มากที่สุดต่อไปเรื่อยดังนั้นแทนที่ดาร์คไซด์จะอยู่เฉยๆตามคำแนะนำของสเปกเตอร์ดาร์คไซด์ก็เลยยอมให้ตัวเองถูกซูเปอร์แมนจัดการเพื่อที่เขาจะได้สามารถปลดปล่อยพลังงานที่อยู่ภายในร่างกายของเขาให้มันออกมาเป็นอิสระโดยไร้การผูกมัดใดๆแล้วหลังจากนั้นตัวตนของดาร์คไซด์มันก็จะกลับมาจุติใหม่ครั้งหนึ่งบนเอลส์เวิลด์ซึ่งเพราะด้วยความที่มันกำลังเป็นโลกที่อยู่ในระหว่างการพัฒนายังเติบโตได้อีกโครงสร้างของเอลส์เวิลด์จึงสามารถถูกสิ่งร้ายอื่นๆกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าความเป็นจริงอื่นElseworld ที่รับพลังงานของ Darkseid ที่ถูกปลดปล่อยออกมาแบบเต็มๆตัวตนของ Darkseid มันก็ส่งผลให้โครงสร้างของ Elseworld แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่ขัดแย้งกับชีวิตและความหวังที่คอยขับเคลื่อนให้กับ Earth สูงมาโดยตลอดการมาถึงของพลังเชิงลบที่ Darkseid มีก็ทำให้ในที่สุดกระบวนการพัฒนาตัวเองของ Elseworld มันก็มาถึงขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์และทำให้พวกเราก็ได้ออกมากลายเป็น Absolute Universe จักรวาลที่มีลักษณะโดยรวมส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับ Earth 0ต่างกันเพียงแค่ภายในจักรวาลนี้ความหวังจะเป็นฝ่ายที่ถูกกดขี่ส่วนความมืดมิดและความสิ้นหวังจะเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าโดยคอมิกระลอกแรกที่ทางสำนักพิมพ์ใช้มาเพื่อเปิดหัวให้กับเรื่องราวของ Absolute Universe แน่นอนครับว่ามันก็จะต้องเป็นคอมิกเดี่ยวของ Trinity ทั้ง3คนที่เปรียบเสมือนกับเสาหลักของค่ายอย่าง Batman, Wonder Woman และ Superman
เริ่มด้วย Absolute Batman ก็ตามที่ผมได้บอกไปปัจจัยที่เป็นข้อได้เปรียบและแต้มต่อให้กับฮีโร่อย่างแบทแมนมันก็ย่อมจะต้องเป็นข้อได้เปรียบเรื่องทรัพยากรทางการเงินของเขาอยู่แล้วบรูซเวย์ของจักรวาลแอบโซลูทเขาจึงไม่ได้เกิดขึ้นมาบนกองเงินกองทองไม่ได้เติบโตขึ้นมาในครอบครัวของมหาเศรษฐีใหญ่ประจำเมืองในจักรวาลนี้บรูซเวย์เขาจะเป็นเพียงแค่วิศวกรและคนงานก่อสร้างผู้อาศัยอยู่ภายในย่านครามแอรี่พร้อมกับเติบโตขึ้นมาในครอบครัวชนชั้นแรงงานของเมืองเขาไม่มีทั้งคฤหาสน์ไม่มีทั้งคอนเนคชั่นหรือทรัพยากรทางการเงินเพื่อมาช่วยอำนวยความสะดวกในการเป็นแบทแมนของเขาแต่อย่างใดคอสตูมและแกดเจ็ตต่างๆที่ Absolute Batman ใช้มันจึงเป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ในฐานะวิศวกรที่บรูซมีนำไปรวมเข้ากับทรัพยากรต่างๆเท่าที่เขาจะสามารถหาได้ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวมันก็เลยทำให้ Absolute Batman จะไม่ใช่อัศวินแห่งรัตติการที่เน้นความไฮเทคแต่เขาก็จะเป็นแบทแมนที่มีความติดดินผู้มาพร้อมกับสไตล์การต่อสู้แบบบุกทะลวงไม่เน้นการหลบหลีกเน้นการเข้าทำเข้าปะทะด้วยความดุดันตามสไตล์ของตัวละครที่มีภาพลักษณ์เป็นสายแทงกล้ามโตแถมต่อให้อุปกรณ์ต่างๆของเขามันจะไม่ได้มีความไฮเทคเหมือนกับแบทแมนในจักรวาลหลักแต่ในแง่ของลูกเล่นในอุปกรณ์ต่างๆของ Absolute Batman ก็เรียกได้ว่ามันแพรวไม่แพ้กันอย่างโลโก้แบทแมนตรงกลางอกเขาก็ไม่ได้มีไว้แค่โชว์เท่เพราะเมื่อต้องการบรูซเขาก็สามารถนำอุปกรณ์เชื่อมต่อมาติดเอาไว้กับโลโก้เพื่อเปลี่ยนให้มันกลายเป็นขวานมือเพื่อใช้ในการต่อสู้ได้เลยคืออย่างที่ผมได้บอกไปต่อให้บรูซคนนี้เขาจะไม่ได้มีทรัพยากรด้านการเงินที่สูงมากเหมือนกับตัวแปรแบทแมนคนอื่นๆเขาเองก็ยังคงเป็นแบทแมนที่มีความรู้ความสามารถและมักจะเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ต่างๆเอาไว้ล่วงหน้าจุดร่วมที่เหมือนกับแบทแมนคนอื่นๆในส่วนนี้มันก็เลยทำให้ภายในชุดของ Absolute Batman บรูซเขาก็จะได้ใช้ความรู้ที่เขามีในการดัดแปลงส่วนต่างๆของชุดให้สามารถใช้เป็นที่ซ่อนอาวุธได้แทบทุกจุดอย่างในส่วนของหูค้างคาวที่หลายคนในตอนแรกมองว่ามันเกะกะจริงๆแล้วเหตุผลที่มันดูยาวมันก็เป็นเพราะบรูซได้ดัดแปลงมันเพื่อใช้มันเป็นที่เก็บมีดบีนถึง2เล่มอีกหนึ่งปัจจัยที่ในตอนนี้บรูซเวย์ของจักรวาลแอบโซลูทยังขาดไปแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะได้มาในอนาคตก็คือผู้ให้คำปรึกษาส่วนตัวในคราบของพ่อบ้านนามว่าอัลเฟดในจักรวาลนี้อัลเฟดและบรูซเขาจะไม่ได้มีความเชื่อมโยงใดๆหากันแถมอัลเฟดเองเขาก็จะไม่ใช่พ่อบ้านแต่จะถูกปรับมาให้กลายเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยข่าวกองลับที่ถูกส่งเข้ามาภายในเมืองกอตแฮมเพื่อดูสถานการณ์ภายในเมืองมันก็เลยทำให้เขาต้องเข้าไปปะทะกับแบทแมนโดยบังเอิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าว่าแนวคิดที่มันดูตลกร้ายมากที่สุดนะก็น่าจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ภายในจักรวาลแอบโซลูทพวกฮีโร่จะถูกวางบทให้เป็นฝ่ายที่เสียเปรียบถูกไหมมันก็เลยทำให้ในขณะที่บรูซเวนของโลกนี้เขาไม่ได้เกิดมารวยคนที่ได้รับปัจจัยด้านการเงินและทรัพยากรที่ควรจะเป็นของบรูซในโลกนี้ไปก็ไม่ใช่ใครอื่นโจ๊กเกอร์นั่นเองครับลำดับต่อมาก็คือแอบโซลูทวันเดอร์วูแมนตัวละครที่ดั้งเดิมเธอจะถูกวางเอาไว้ให้เป็นตัวแทนสันติภาพระหว่างเกาะสวรรค์ลับแลของเธอกับโลกภายนอกนักรบผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพี่น้องของเธอพอมาเป็นในจักรวาลแอบโซลูทองค์ประกอบเหล่านั้นที่ไดอาน่าในจักรวาลหลักมีมันก็ย่อมจะต้องถูกตัดไปเซตติ้งของแอบโซลูทวันเดอร์วูแมนจะถูกปรับมาให้เธอถูกเลี้ยงดูและเติบโตขึ้นมาจากนรกในฐานะชาวอเมซอนคนสุดท้ายหลังจากที่ซูสตัดสินใจที่จะลงโทษคนของเธอจากความผิดที่ต่อต้านพระเจ้าเมื่อครั้งอดีตและการที่ถูกเลี้ยงดูมาจากนรกมันก็เลยทำให้ Absolute Wonder Woman จึงดูมีภาพลักษณ์ว่าเป็นนักรบที่ดุดันกว่าตัวแปรของเธอในเวอร์ชันปกติทั้งรอยสักบนร่างกายอาวุธประจำตัวที่เป็นดาบใหญ่ชุดกราดที่ราวกับหลุดมาจากเบอร์เซิร์กไม่เพียงเท่านั้นด้วยความที่ไดอาน่าภายในจักรวาลนี้ก็ถูกเลี้ยงดูมาโดยจอมเวทอย่างเซอร์ซีที่ก็ถูกจองจำอยู่ในนรกเหมือนกันมันก็เลยทำให้นอกจากทักษะการต่อสู้ในเชิงของนักรบ Absolute Wonder Woman ก็จะมีความรู้และความสามารถในการใช้เวทมนต์ดำที่เซอร์ซีก็จะปลูกฝังเธอเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆส่วน Absolute Superman ด้วยความที่ในตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเปิดเผยมามากนักเท่าที่ข้อมูลเปิดเผยมาในตอนนี้ Absolute Superman ก็จะเป็นเรื่องราวของคาเอลที่เขาจะไม่มีป้อมปราการแห่งความสันโดษไม่มีครอบครัวเค้นไม่มีทั้งบ้านหรือสิ่งที่เขาจะสามารถเรียกมันว่าเป็นเซฟโซนบนโลกได้เลยส่วนหนึ่งมันก็อาจจะมีผลมาจากการที่คาเอลคนนี้เขาจะเพิ่งมาถึงโลกในตอนที่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่ในตอนที่เขาเป็นเด็กอย่างที่เราคุ้นเคยกันและเมื่อเขาไม่ได้มาถึงโลกตั้งแต่เด็กๆมันก็เลยมีโอกาสสูงมากเลยที่คาเอลคนนี้ก็จะไม่ได้รับการเลี้ยงดูหรือการปลูกฝังความเป็นมนุษย์มาจากครอบครัวเค้นซึ่งนั่นมันก็อาจจะหมายความว่าคาเอลเขาก็จำเป็นต้องเริ่มปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของโลกไปพร้อมกับการเรียนรู้วิธีการควบคุมพลังอันมหาศาลของเขาด้วยตัวเอง
ชีวิตในช่วงวัยเด็กของคาร์เอลในฐานะคลาร์กเคนก็นับเป็นสิ่งที่สำคัญภายในเรื่องราวของซูเปอร์แมนเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นนอกจากคาร์เอลเขาจะได้รับทั้งความรักและความอบอุ่นจากการดูแลของครอบครัวเคนการอยู่ในสมอลวิลล์มันก็ยังช่วยให้คาร์เอลสามารถปรับตัวให้กลมกลืนอยู่กับมนุษย์ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดซูเปอร์แมนเขามาโผล่ที่โลกทีเดียวในตอนที่เป็นวัยผู้ใหญ่เป็นที่เรียบร้อยดังสุภาษิตที่ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แข็งดัดยากการที่คาร์เอลจะต้องมาปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้มันเข้ากับวัฒนธรรมของโลกมันก็น่าจะเป็นอะไรที่มีความยากลำบากมากกว่าปกติและจากพลังอันมหาศาลที่เขามีซึ่งในตอนแรกเจ้าตัวก็อาจจะยังควบคุมมันไม่ได้ก็อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลก็จะรู้สึกไม่ไว้วางใจต่อการมีอยู่ของอัลสลูดซูเปอร์แมนก็ได้ในภาพตัวอย่างที่มันถูกปล่อยออกมาพวกเราจึงมักจะเห็นบริบทที่ซูเปอร์แมนมักจะถูกตามล่าจากองค์กรอะไรสักอย่างนึงอยู่ตลอดเวลาแล้วพอเปิดจักรวาลด้วยทรินิตี้ที่เป็นเสาหลักทั้ง3คนไปเป็นที่เรียบร้อยคอมิกหลักระลอกต่อมาก็อาจจะเป็นการแนะนำสมาชิกที่เหลืออยู่ของจัสติสลีกภายในจักรวาลนี้ก็ได้โดยที่ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีแน่ๆก็จะประกอบไปด้วยแอบโซลูทแฟชเรื่องราวของวอลลี่เวสในช่วงวัยรุ่นมาพร้อมกับการเปิดตัวกลุ่มเดอะโรภายในจักรวาลแอบโซลูทที่หาดูจากรูปร่างดีไซน์เดอะโรภายในจักรวาลนี้พวกเขาก็อาจจะไม่ได้มีบริบทเป็นตัวร้ายแบบที่เราคุ้นเคยกันก็ได้นะเขาอาจจะเป็นหน่วยพิเศษขององค์กรอะไรสักอย่างนึงมากกว่าแม้ในปัจจุบันเราอาจจะยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบทบาทของพวกเขาภายในคอมิก Absolute Flash มากนักเพียงแค่หากเราอ้างอิงจากจุดยืนส่วนใหญ่ของเดอะโรกที่มักจะถูกวางเอาไว้ให้เป็นกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญในการล่าสปีเตอร์เดอะโรกก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ถูกส่งมาเพื่อให้ตามล่าวอลลี่เวสหลังจากที่เขาได้รับพลังมาก็เป็นได้เนื่องจากวอลลี่เวสภายในจักรวาลนี้มันก็ดูเหมือนว่าเขาจะถูกวางเอาไว้ให้เป็นสปีเตอร์ไม่ก็เดอะแฟลชคนแรกของจักรวาลแอบโซลูทไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะหากเราจะกล่าวถึงแต้มต่อที่ทำให้วอลลี่เวสมีข้อได้เปรียบในการเป็นฮีโร่มันก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแบร์รี่ที่แรกสุดวอลลี่เวสเขาก็จะเดบิวต์มาในฐานะตัวละครที่เป็นผู้ช่วยของแบร์รี่อเลนดังนั้นการตัดองค์ประกอบดังกล่าวออกไปและตีความให้วอลลี่เวสจะต้องยืนหยัดในฐานะสปีเตอร์คนแรกของจักรวาลแอบโซลูทด้วยตัวเองโดยปราศจากคำชี้นำของอาจารย์ที่เป็นเดอะแฟร์รุ่นก่อนๆมันก็ดูเป็นอะไรที่สอดคล้องกับแนวทางของจักรวาลแอบโซลูทดีต่อมาที่มีการยืนยันก็คือแอบโซลูทกรีนแลนเทิร์นจากข้อมูลเท่าที่ได้รับการเปิดเผยมามันก็ดูเหมือนว่าคอมิกเรื่องนี้จะมีการเล่าเรื่องในรูปแบบของหนังสยองขวัญโดยจะเป็นการดำเนินเนื้อเรื่องผ่านมุมมองของตัวละครอย่างโจมาลีนพร้อมกับตัวละครสมทบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฮาวจอร์แดนจอห์นสจ๊วตแล้วก็กายการ์เนอร์ที่พวกเขาก็ดูเหมือนว่าจะต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ประหลาดที่จู่ๆมันก็มีสัญลักษณ์ของกรีนแลนเทิร์นขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าจนสร้างความหวาดระแวงให้กับผู้คนบริเวณนั้นตามมาซึ่งทางผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ของ Absolute Green Lantern เขาก็ได้มีการเปรยเอาไว้นะว่า Green Lantern ของจักรวาลนี้ก็จะเป็นการตีความที่แตกต่างจากสิ่งที่เราคุ้นเคยกันในจักรวาลหลักเพราะคุณรู้ว่า Green Lantern คืออะไรแต่สำหรับในจักรวาล Absolute พวกคุณจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมาก่อนและตัวละครตัวสุดท้ายนะวันที่ผมอ่านคลิปนี้อยู่ที่ได้รับการยืนยันว่าเขาเองก็จะมีคอมิกหัวเล่มเดียวของตัวเองภายในจักรวาลนี้นั่นก็คือเรื่องราวของ Absolute Martian Manhunterเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ FBI ผู้มีนามว่าจอห์นโจนที่ถูกจิตสำนึกของมนุษย์ต่างดาวเข้ามาสิงร่างโดยมันก็เลือกที่จะใช้คำนิยามของมนุษย์ดาวอังคารเพื่อเป็นการอธิบายตัวตนของมันให้จอห์นเข้าใจสำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้เลยหากว่าผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยในที่นี้เลยนะ DC Absolute ในช่วงที่ผมอัดคลิปนี้อยู่ทางจักรวาลนี้ก็เพิ่งเดบิวต์ออกมาได้เพียงแค่ประมาณ3เล่มเนอะก็คือเล่มเปิดจักรวาลแล้วก็ Absolute Batman กับ Absolute Wonder Woman ซึ่งเนื้อหาภายในคอมิก3เล่มนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะให้ว่ากันตามตรงมันก็ดูมีเนื้อหาที่มีความน่าสนใจและน่าติดตามมากกว่าเรื่องราวบางส่วนที่มันกำลังดำเนินอยู่ภายในจักรวาลหลักของ DC เลยนะแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับเนื้อหาของจักรวาล DC Absolute หรือว่าอยากจะเห็นตัวละครตัวไหนของจักรวาล DC มาได้รับการตีความใหม่ภายในเรื่องราวของโลกนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันได้ใต้คอมเมนต์เช่นเดิมเลยนะโดยก่อนจากกันไปก็เช่นเดิมนะครับในทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มตัวผมจะมีไลฟ์สดบนช่อง Verse Code พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาคอนเทนต์ที่เรายังไม่ได้ใช้ภายในช่องนี้รวมถึง Pop Culture อื่นที่ผมชื่นชอบนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถมาจอยกันได้ทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มที่วาร์ปท้ายคลิปไม่ก็ลิงก์ตรงใต้คอมเมนต์ที่ผมได้ปักหมุดเอาไว้เลยนะส่วนสำหรับวันนี้นึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนชาว